ัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมก็ไม่เชิงนะต้องบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งสำหรับเล่นเกมครับของเครื่อง PlayStation 4นั่นเองซึ่งนี่ก็คือจ้านเกมไทโกโนทัสจินนั่นเองครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่เกมอย่างเดียวมันเป็นกลองด้วยเกมตีกลองที่เคยเห็นในตู้ครับที่แบบว่ามีไม้ตุ้ง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 โป๊ะตุ้ง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 โป๊ะด้วยความที่ผมเป็นคนชอบเล่นมากก็เลยคิดว่ารอบนี้เกมมันออกมาในเพย์ซีแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้เป็นแพ็คที่แบบมีกองมาด้วยครับก็เลยต้องจัดครับอยากมีกองของตัวเองอยากจะเล่นที่บ้านแบบว่าไม่ต้องมาหยอดเหรียญเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความฝันอย่างนึงแล้วก็เป็นเหมือนของสะสมอย่างนึงด้วยก็เลยตัดสินใจซื้อมาครับเซตนี้เนี่ยก็จะมีเกมข้างในแล้วก็มีกองด้วย1อันราคาล่ะครับ 4,000 บาทครับผมพูดแล้วก็ยังเจ็บอยู่ถึงตอนนี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูครับว่าด้านในเป็นไงบ้างแพ็คเกจสวยงามน่ารักขนาดนี้นี่ด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่าแพ็คเกจเกมทั้งหมดเลยนะครับ PS4 เห็นป่าวนี่ๆๆๆมันน่ารักอ่ะนี่คือรายชื่อเพลงทั้งหมดที่มีในเกมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบอกว่ามีแผ่นเกมอยู่ด้านในด้วยเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่าครับว่าด้านในเป็นยังไงขออนุญาตนะครับเปิดกล่องให้ดูครับผมด้านในเนี่ยพอเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นงี้ซึบปึ๊บฮ่อคือมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนของกล่องกับส่วนของเกมมันจะต้องหยิบออกมาทั้งดุ้นอย่างงี้ฟึบด้านในเนี่ยก็จะมีคู่มือเขาเรียกว่าเป็นคู่มือการติดตั้งครับการเซตอัพว่าเราต้องเซตยังไงบ้างนี่เขาบอกว่ามันจะมีขาตั้งนะครับแล้วก็วิธีการตั้งกองให้มันแบบเหมาะสมองศายังไงเซตอัพยังไงวิธีการตีที่ถูกที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เป็นกองเนี่ยมันมีปุ่มเหมือนจอยเพย์ซีนั่นแหละที่สำคัญที่สุดเรามาดูกองกันดีกว่านี่มัน2ชิ้นอย่างงี้ครับผมชิ้นแรกก็คือตัวกองครับอันนี้เป็นเนื้อกองขนาดไม่ใหญ่มากขนาดประมาณใหญ่กว่าหัวผมนิดนึงอะแต่ก็ตีได้ครับตึง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 โป๊ะเรียกว่าบอดี้ของกลองเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนจอย USB ครับผมมีสาย USB ที่ความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรโดยเฉลี่ยนะครับนี่ก็เป็นหัวของจอย PS4 ทั่วไป USB ทั่วไปเลยนะครับวัสดุมันก็เป็นเหมือนพลาสติกแล้วก็เป็นหนังด้วยนะครับเป็นกลองจริงๆอ่ะตรงปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม PlayStation ที่เอาไว้ซิงค์จอยปกติทั่วไปปุ่มเมนูนั่นเองนะครับอันนี้เป็น L1 R1 ขึ้นลงซ้ายขวาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ X จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นด้านนี้แทนเล็กๆอันนี้ปุ่มสตาร์ทอันนี้ปุ่มแชร์นะครับสามารถกดแชร์เกมได้ด้วยเรียกได้ว่าหน้าตาน่าประทับใจครับคือกองเนี่ยเวลาตีเนี่ยนะมันก็จะมีตรงกลางกับข้างๆนะครับสามารถเคาะได้อ่ะอันนี้เป็นตัวจานมันนะครับด้านในก็มีแผ่นเกมทะดานไทโกโนทัสจินดรัมเซสชั่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพลงมากมายเลยเพลงโดเรมอนมีเพลงการ์ตูนมีแบบตัวละครเทคเก้นมันมาอยู่ในเกมนี้ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับพร้อมๆกันทีละอย่างก่อนด้านในครับก็เขาบอกว่าแถมไส้กรอกแฮมชีสมาให้2อันนี่ครับไส้กรอกเดี๋ยวให้ดูแพ็คเกจก่อนคือเขาแพ็คมาอย่างนี้นี่เห็นป่ะนี่ครับด้านในก็จะมีไม้กรอง2อันแล้วก็ขาตั้งแบบจีนๆนิดนึงคือน่ารักนะครับรายละเอียดของไม้กรองเนี่ยไม่ใช่แค่พลาสติกเฉยๆแต่มันจะมีลายอ่ะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่ๆเดี๋ยวเอามือวางแสงเป็นไอตัวกองยิ้มมา2ตัวแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอาจจะมองไม่เห็นแสงมันสะท้อนนิดนึงแต่ว่ามีรายละเอียดอยู่ในไม้นี้นะครับวัสดุก็โอเคอ่ะเฮ้ยแต่มันแบบกระชับมือดีกันใหญ่ดีตึ้งนอกจากนั้นก็จะเป็นฐานตั้งอันที่1สีนี้นะครับน่ารักคือเขาเก็บดีเทลดีมีลายอมยิ้มมีกองแล้วด้านวัสดุด้านล่างจะเป็นเหมือนแบบตัวกันลื่นเวลาเราตีกองไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ลื่นนะครับสีเดียวกันครับนี่ก็เป็นขาตั้งเดี๋ยวตั้งให้ดูเลยนะครับเขาจะมีชิ้นส่วนประกอบตรงนี้ด้วยครับเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างฐาน2อันนี่ก็เป็นเหมือนกับที่เสียบเดี๋ยวลองเซตอัพกันดูครับมันจะแน่นนิดนึงนะตอนแรกที่เสียบลงไปแต่พอเข้าแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าเรียกว่าขึงเลยดีกว่าคือเปรี้ยเลยอ่ะใช้แรงกดนิดนึงแต่ว่าพอกดแล้วก็จะเป็นงี้ครับเป็นฐานตั้งน่ารักเห็นป่ะพอพร้อมแล้วก็วางไปครับก็จะมีเหมือนกับเป็นเงี้ยง4อันเห็นมา1 2 3 4แล้วด้านหลังกล่องก็มี4อันพอดีก็ขออนุญาตนะครับเสียบลงไปก็ค่อยๆกดลงไปทีละฝั่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันพังพอได้แล้วเนี่ยมันจะดังแปะแปะแปะเสร็จสิ้นครับกล่องของเราพร้อมลุยแล้วครับผมนี่ถามว่ามันเล็กไหมมันก็ไม่เล็กนะผมว่าถ้าเทียบกับเกมที่ต้องตีแล้วเนี่ยมันก็น่าจะพอดีนะ
รู้สึกว่าฟิลเริ่มมาครับอ่ะแต่นี่คือหน้าตาของกองไทโกครับสวยงามสวยงามสุดยอดเป็นเหมือนที่จิ้นไว้เป๊ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยครับไทโกโนทัสจินครับกดเข้าไปทักจะตื่นเต้นแล้วล่ะครับผมน่ารักอ่ะคือภาพเกมก็น่ารักแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ทดสอบเจ้ากลองอันนี้นะครับพยายามอย่าขอเสียงรบกวนเพื่อนบ้านนะครับเขาบอกงี้วัดโชยวัดโชยโอ้กัมบาโตเราจะไปอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าคุณสามารถแข่งกับเพื่อนมาทาง PlayStation Network ได้ด้วยนะครับโดยการแบบซ้อนเงากันคือก็เอาเงาผีของการตีอะไปซ้อนกันว่าตีกับเพื่อนแล้วใครเก่งกว่ากันนะครับอะไรอะมีคัสตอมไมซ์รูมด้วยเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาของตัวละครเราได้นะครับโอ้ยน่ารักมีแบบคอสตูมซึ่งกูยังไม่มีเลยโอเคครับเดี๋ยวออกก่อนก็เปลี่ยนสีกองได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้น่ารักครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไตเติ้ลเปลี่ยนคำทักทายเฮ้ยเพลงนี้แค่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนทำคลิปไปเพลงของแรดวิมนะครับคุณคือเพลงมันเพราะมากครับมันคือเพลงจากหนังเพลงจากแบบเพลงใหม่หมดเลยอะผมชอบเพลงนี้เพลงประกอบการ์ตูนผมโคตรชอบนี่เพลงโดเรมอนครับคือผมบอกเลยผมเล่นเพลงไหนผมโดนลิขสิทธิ์เพลงนั้นเลยแหละครับแต่คลิปนี้ผมจะยอมเพื่อทุกคนได้เห็นงั้นเราขอเลือกเพลงที่เราชอบที่สุดแล้วกันขอแบบ normal ก่อนแล้วกันนะยังไม่ค่อยเก่งไม่เคยเล่นเลยด้วยซ้ำครับเอาล่ะกูยอมโดนลิขสิทธิ์ก็ได้ไม่ได้ตังค์อ่ะคลิปนี้มาปากปากเฮ้ป๊อกไม่ทันเอาเฮ้ยมันว่ะชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วยโย่ฮัชช่าอ้าวจบแล้วเหรอโหกำลังมันเลยยังไงครับไฮสกอร์ว่ะพอเพิ่งเล่นครั้งแรกไงแม่งเลยไฮสกอร์มีบิงโกครับบิงโกแล้วได้เหรียญอุ้ย2แถวเลยเหรอ3แถวเลยครับ4แถวเลยครับ5แถวครับผมเฮ้ยอย่างงี้ก็รวยดิแล้วพอได้เหรียญก็คงเอาไปซื้อของอะไรเงี้ยนะครับไว้แต่งตัวอ๋อนี่ก็คือใช้2เหรียญใช้10เหรียญอะไรอย่างงี้ลองเปิดดิออกมาเป็นอะไรอะปามารินอีกอันเป็นอ๋อได้เหรียญเหรอไม่เอาดิเอาของเอากรีตติ้งอ๋อเป็นคำทักทายสรุปกูได้ตัวละครใหม่มา1ตัวเป็นปลามารินครับได้จากกลองเป็นปลามาอันนึงว่ะลองใส่ปลาดูครับแล้วก็อ๋อมีชุดอ๋อใส่ชุดปลาหรือใส่ชุดกลองธรรมดาก็ได้ต้องใส่ชุดปลาดิวะแล้วถ้าเปลี่ยนหัว เปลี่ยนหัวจากหัวปลาเป็นหัวกลองโอเคไม่น่ารักโอ้ยมีตัวละครน่ารักมาด้วยมีใส่ชุดมิกกลับไปลุยกันต่อกลับไปลุยกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือโหมดป๊อปนะครับมันมีแบบอนิเมะโดเรมอนโตโตโร่เลดี้โก้
Try Everything เพลงอนิเมะแล้วหมดต่อไปแหละ Vocaloid ก็มีเอามีมิกุด้วยครับ Variety Hello Kitty ตึกโป๊ะตึกโป๊ะตึกโป๊ะ PPAP เฮ้ยเกมแม่งบันเทิงสัสอะปุ๊บอ่าแอปเปิ้ลเห็นอ่ะพายแอปเปิ้ลเพนแอปเปิ้ลเพนแอปเปิ้ลเพนอ่ะยังมีเหรอเนี่ยโอ้ตายละยังจับจังหวะไม่ค่อยได้ครับแต่คือมันสนุกดีครับมันเหมือนเล่นเกมตู้แหละแต่เหมือนมันต้องเร็วกว่านิดนึงอ่ะหมวดเพลงเขาเยอะมากครับกูชอบเพลงนี้โดนลิขสิทธิ์ก็โดนไหมมาเซนเซนครับตึงตึงตึงเฮ้เฮ้เฮ้มันไม่ค่อยตรงว่ะปกปกมีปัญหาการตีขอบเฮ้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 แค่นี้ครับมันไม่ยาวมากได้เท่าไหร่ครับกูเต็มแม็กว่ะไม่แย่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 เอาบิงโกมาแต่กูตีบนจอกูสั่นแล้วเนี่ย โอเคคือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับหลังจากเล่นเนี่ยเป็นอย่างที่จิ้นไว้แหละครับ คือเราก็ได้ฟิลเหมือนเกมแบบตีตู้เกมอ่ะมันไม่ได้เล็กมากนะมันผมว่ามันก็กำลังดีกับการตีแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใหญ่เหมือนตู้เกมแต่มันก็ได้ฟิลของการตีกองครับเพียงแต่ว่าตีไม่ดีมันจะไปโดนปุ่มเดี๋ยวมันจะพังนะครับพยายามตีแบบกลางๆกองหน่อยก็อาศัยการฝึกฝนไปเรื่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือเป็นการรีวิวอุปกรณ์ตัวนี้ให้ดูถึงแม้คลิปจะโดนลิขสิทธิ์ก็โดนไปช่างมันนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่านี่ก็คือความฝันอย่างนึงการได้ครอบครองของเล่นนี่แหละครับสิ่งที่ผมปรารถนา เอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ